10ข่าวเด็ดมาเลเจอร์จันทร์ที่12มกราคมนักท่องเที่ยวอึ้งเมื่อเจอกองทัพหนูนับร้อยบุกแหลมบริหายและคนไทยเซอร์ไพรส์เมื่อชาวไต้หวันแห่เต้นท่าชักกระตุกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับรายการ10ข่าวเด็ดเมเนเจอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณกิตินันท์ได้พาเด็กไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีเด็กครับคุณอ๋อไม่มีเด็กเหรอฮะเยาวชนอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อครับก็นอนอยู่กับบ้านนอนอยู่กับบ้านครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับพักผ่อนครับไปกันที่ข่าวดีกว่าเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้สายการบินต้นทุนต่ำหรือว่า low cost airline ขึ้นค่าโดยสารหลังจากที่รถร่วมบริการบขส.ได้รับผลกระทบนะครับที่เจ๊เกียวมาร้องนะใช่ครับล่าสุดวันนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับพลอากาศเอกประจินจันตองก็ยืนยันว่าไม่เคยสั่งให้สายการบินต้นทุนต่ำทำเช่นนั้นนะฮะแต่ค่าโดยสารทั้งโลคอสและร่วมบริการบขส.ต้องเป็นธรรมอันนี้นโยบายท่านนะฮะพร้อมกับสั่งตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงและโปรโมชั่นราคาหลังไม่สามารถซื้อได้จริงอ๋อเหรอฮะครับผมก็คือปกติมันมีโฆษณาว่าราคาโปรโมชั่นเท่านี้แต่ปรากฏว่าซื้อจริงเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนราคาปกติเพราะมันมีค่าบวกนู่นนี่นั่นใช่ฮะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปฮะอันดับที่9ครับเป็นเรื่องราวต่างประเทศครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับก็นำทีมผู้นำนานาชาตินะครับทั้งเยอรมันอิตาลีอังกฤษตุรกีอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับครับเดินขบวนครับพร้อมกับประชาชนนับล้านเลยครับในกรุงปารีสเพื่อแสดงพลังต่อต้านลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่งครับหลังจากเกิดเหตุการณ์มือปืนอิสลามิสต์เนี่ยก่อการโจมตีนะครับในหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวที่ผ่านมาชาลีเฮปโดใช่ครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 7,000 คนครับมาเรื่องต่อไปนะครับไปดูคดีอาชญากรรมไปกันที่จังหวัดน่านครับคุณดลงมีอะไรครับตำรวจได้ตามรวบหนุ่มก่อสร้างนะฮะคาบ้านพักซึ่งก่อเหตุบุกยิงเพื่อนคนงานวัย35ปีเสียชีวิตหลังจากที่พบสาเหตุนะฮะผู้ตายชอบเยาะเย้ยหลังคว้าเมียเก่าตัวเองไปอยู่กินด้วยอ๋อเหรอครับผมก็คือแฟนของคนที่มายิงเนี่ยเขาไปเป็นภรรยาใหม่ของผู้ตายใช่ครับและแถมตามง้อฝ่ายสาวก็ไม่สนจึงบันดาลโทสะยิงผัวใหม่ทิ้งเลยนะฮะโหดร้ายมากคราวนี้มีคนอ่าน 7,000 คนครับอันดับที่7ครับเป็นเรื่องราวจากประเทศลาวเพื่อนบ้านเราครับครับคุณกิตินันท์นี่เคยไปเที่ยวลาวมาแล้วใช่ไหมครับเคยไปคอนพะเพงไหมครับอุ้ยไกลไปยังไม่เคยไปใช่ไหมครับล่าสุดนะครับถ้าคุณกิตินันท์จะไปเที่ยวในต้องเตรียมเงินไว้เพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะว่าเขาขึ้นค่าตั๋วแล้วครับครับใช่ครับเมื่อตอนนี้ครับทางการแขวงจำปาสักเนี่ยได้ขึ้นราคาบัตรเข้าชมน้ำตกคอนพะเพงถึง1เท่าตัวเลยครับโอ้โหฮะโดยชาวลาวเนี่ยจะต้องจ่ายทั้งหมด80บาทครับจากเดิมที่เสียประมาณ40บาทครับส่วนชาวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเสียในราคา220บาทครับโอ้โหด้านชาวบ้านก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันแซดเลยนะครับว่าเนี่ยแพงเกินเหตุหรือเปล่าทําอย่างนี้จะเป็นการไม่สนับสนุนให้คนลาวเนี่ยได้ชื่นชมสมบัติชาตินะครับเขาว่ากันอย่างนี้นะข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 8,000 คนครับมากันที่อันดับที่6ไปดูนวัตกรรมดีๆจากน้องๆ นักศึกษาอาชีวะกันบ้างครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับไอเดียเจ๋งนะฮะประดิษฐ์เครื่องแยกเนื้อหอยขมด้วยลมเป่าใช้ลมเนี่ยนะครับผมต่อยอดจากเครื่องตัดก้นหอยโดยหวังให้ช่วยชาวบ้านผลิตได้เร็วขึ้นและแก้ปัญหาเนื้อหอยติดและยังถูกสุขอนามัยอีกด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้มือจับนะครับผมข่าวนี้มีคนอ่าน 7,000 คนครับอันดับที่5ครับเป็นควันหลงเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ครับที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้คาบ้านต่อเซาท์แฮมป์ตันครับ0ประตูต่อ1นะฮะทีนี้ผู้จัดการทีมปีศาจแดงครับหลุยส์ฟันเกาเนี่ยก็ออกอาการหัวเสียอย่างเห็นได้ชัดเลยครับที่ลูกทีมเนี่ยไม่สามารถทำประตูได้เลยครับแม้จะครองเกมมากกว่าก็ตามครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 10,000 คนครับอันดับที่4ตามติดกรณีการกู้เครื่องบินของสายการบิน Air Asia อินโดนีเซียเที่ยวบินที่ QZ8501 นะฮะเป็นยังไงบ้างล่าสุดอินโดนีเซียได้ประกาศว่าได้ทำการกู้กล่องดำได้แล้ว1กล่องจากทั้งหมด2กล่องนะฮะที่ติดอยู่บนตัวเครื่องขณะที่พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว48รายนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน 14,000 คนครับอันดับที่3ไปเรื่องราวบันเทิงครับเมื่อนางเอกสาวอ้ําพัชราภาเนี่ยก็ตอนนี้ครับชีวิตสุดแฮปปี้เลยครับหลังจากรีเทิร์นรักกับแฟนหนุ่ม
แอมพิธานครับโดยแย้มว่าโอ้อยากจะมีชั่วโมงที่ฝ่ายชายนะมาขอแต่งงานบ้างแต่ก็ทำใจครับว่าตอนนี้ยังไม่ใช่แน่นอนครับผมพร้อมยืนยันครับที่เลิกกันเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าแก้เคล็ดอะไรนะครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 16,000 คนครับมากันที่อันดับที่2นะครับไปดูคดีอาชญากรรมอีกเรื่องนึงคุณดลงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุวัยรุ่น8คนนะฮะดวลปืนหนุ่มนักเรียนนอกเจ้าของรีสอร์ทกลางตลาดสดคูขวางที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชในตลาดสดเลยเนี่ยนะนั่นแหละสิฮะเป็นเหตุให้หนุ่มไฮโซเสียชีวิตส่วนเพื่อนได้รับบาดเจ็บทางด้านตำรวจก็เปิดเผยต้นเหตุเพราะว่าแค่มองหน้ากันแล้วไม่พอใจกันแค่นั้นนะฮะ อะไรจะโหดขนาดนั้นนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน 19,000 คนครับแล้วมากันที่ข่าวอันดับที่1ครับเป็นเรื่องราวจากเขาใหญ่ครับไปกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อวันนี้เกิดเหตุครับช้างป่าที่เขาใหญ่นะครับที่ชื่อว่าไอ้ด้วนเนี่ยบุกมาทำลายร้านอาหารใกล้ที่ทำการอุทยานครับก่อนที่จะไปโผล่โชว์ตัวที่ลานจอดรถนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะทางด้านหัวหน้าอุทยานนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนละตัวกับที่ไปทำลายรถที่มีคลิปอะไรอย่างนี้นะฮะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าการดูแลเนี่ยเราเน้นยึดที่ตัวช้างเป็นศูนย์กลางครับไม่ได้เน้นที่คนนะก็ดีครับครับผมข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 37,000 คนครับครับมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้คุณกิตินันท์นี่ได้ข่าวว่ามีข่าวแถวๆภาคตะวันออกใช่ครับครับที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีคุณดลงรู้จักแหลมบริหารหรือเปล่าฮะโอ้ผมเคยไปครับแถวนั้นจะไปต่อเรือไปเกาะล้านอะไรอย่างนี้นะฮะครับผมล่าสุดก็ได้เกิดเรื่องฮือฮานะฮะทำไมอะฮะเมื่อกองทัพหนูจำนวนมากนะฮะหนูเหรอนับร้อยตัวเลยทีเดียวฮะโอ้โหซึ่งเป็นพาหะนำโรคเนี่ยออกมาหาอาหารกินในยามค่ำคืนโดยไม่เกรงกลัวผู้คนที่ผ่านไปมาและเป็นที่น่าขยะแขยงต่อผู้พบเห็นอีกด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องขอฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและป้องกันโรคต่างๆอีกด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะผมว่านะในการรักษาความสะอาดนะถ้านักท่องเที่ยวก็สำคัญเช่นกันครับใครก็ไปทิ้งขยะนะครับอย่าไปทิ้งเรี่ยราดนี่ไม่ถูกต้องแน่นอนจริงครับไปที่ของผมดีกว่าครับเป็นเรื่องราวจากจีนครับแต่คราวนี้เป็นเกี่ยวกับการปราบปรามครับโอ้ครับเขาเรียกว่าสิ่งล้ามกอนาจารที่คุณกิตินันท์ก็มีนะครับ คราวนี้ครับสำนักงานต่อต้านสิ่งพิมพ์อนาจารและผิดกฎหมายแห่งชาตินะครับก็รายงานว่าจีนเนี่ยได้เดินหน้ากวาดล้างสื่อล้ามกอนาจารนะครับทางอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานับ10ปีแล้วครับครับผมล่าสุดเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับได้ลบเนื้อหาอนาจารไปแล้วมากกว่า3ล้านไฟล์เลยครับจากอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับผมทั้งนี้ที่ผ่านมาครับจีนมีผู้ใช้เว็บไซต์มากถึง632ล้านคนเลยครับโอ้โหครับโอ้โหก็เยอะนะฮะเยอะเลยนะฮะคุณกิตินันท์ดีกว่าเห็นว่าไม่ไกลจากจีนมากไปกันที่ไต้หวันนะฮะครับผมก็กระแสภาพยนตร์ iFly Thank You Love You นะฮะไอไฟนี่มันภาพยนตร์ไทยนี่ใช่ครับแต่ปรากฏว่ากระแสเนี่ยมันดังไปถึงเกาไต้หวันโอ้โหไปไกลขนาดนั้นเชียวโดยเฉพาะท่าเต้น ABC ท่ากระตุกคุณดลงท่าเต้นเนี่ยนะใช่ครับเกิดเป็นกระแสฮิตในหมู่วัยรุ่นชาวไต้หวันโดยเฉพาะในช่วงก่อนตรุษจีนที่พนักงานออฟฟิศก็ต้องคิดการแสดงนะฮะเหมือนเวลาปีใหม่ของเราใช่ไหมใช่ครับก็ปรากฏว่าได้เอาไปเต้นตามโดยเรียกว่าหัวจวงอู่นะครับว่าอะไรฮะหรือว่าเต้นแต่งหน้าเต้นแต่งหน้าตลอดขอดูหน่อยยังไงยังไงก็ประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็แปะแปะแปะประมาณอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้เห็นคลิปผมขออภัยจริงครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีการอัดคลิปวิดีโอลงเว็บไซต์ YouTube นะครับซึ่งมีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งมีผู้ชมมากกว่าถึง 200,000 วิวเลยทีเดียวโอ้โหแสดงว่ามันฮิตมากเลยนะฮิตมากเลยคุณดลงครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับครับและนี่ก็คือ10 Credit Manager ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณดลงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน AS TV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ